สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำพริกนะคะนี่ก็คือเห็ดเนาะที่เราไปเก็บมานะคะเป็นเห็ดมันปูนะคะแล้วก็จะมีเห็ดผึ้งนะคะก็อันเนี้ยที่ไปเก็บเมื่อวันนั้นนะคะก็ได้เยอะเหมือนกันยังไม่ได้เอาเข้าช่องฟีดเลยหมิวก็ทำความสะอาดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมิวจะมาทำน้ำพริกนะคะนี่เป็นการทำครั้งแรกเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะเอาไปย่างก่อนนะจ๊ะพอเราย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาพริกพวกอะไรเงี้ยมาตำนะคะตำให้ละเอียดเลยเนาะมันก็จะมีน้ำออกจากเห็ดบ้างอะไรเงี้ยนะคะหมิวก็จะตำให้ละเอียดก่อนนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะหมิวเอาไปปั่นเนาะมันตำย่างนะคะก็เลยเอาไปปั่นในเครื่องนะคะเห็นไหมเนี่ยก็ละเอียดมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันนะคะหมิวก็แอบใส่ชูรสลงไปแล้วนะจ๊ะก็จะเติมน้ำปลาร้าน้ำปลาพวกอะไรเงี้ยนะคะตามใจชอบอ่ะชูรสใส่ไปแล้วอร่อยแล้วนะน้ำปลาเพิ่มแค่นี้แหละไม่ได้ปรุงอะไรมากหรอกก็ชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะคะมือแอบชิมก่อนอีกนิดนึงได้ละนี่เป็นโหระพานะคะก็จะใส่ลงไปด้วยนะให้มันหอมแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันหมิวรอไก่สุกก่อนนะคะนี่น้ำพริกเห็ดตอนนี้นะคะไก่อบนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ข้างบนดำนะคะมันเป็นหนังมันเนาะแต่มิวก็จะไม่กินหรอกมิวก็จะกินข้างในนะคะนี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะมาจ้านี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เสร็จทำเสร็จตั้งนานแล้วนะคะนี่แต่มิวนะคะรอไก่เนาะก็ผักนะคะก็มีผักเรดิชนะคะแล้วก็ไก่นะจ้าอันนี้ก็เป็นข้าวนี่แอบกินไปแล้วนะคะใส่โหระพาไปด้วยนะคะมันก็จะมีความหอมนะคะแต่ถ้าเป็นเห็ดอะไรนะเห็ดขายบ้านเราอ่ะมันก็จะอร่อยนะมาจากกลืนน้ำลายแล้วหิวข้าวมาก ก็จะกินตักมาค่ะนี่หมดแต่วันนี้แหละ ก็ผักมาจากยั่วๆนะคะโมเดอร์มากินโมเดอร์มาโฮปองคณีอ่ะนี่นะคะอร่อยคล้ายซุปมะเขือเลยเนาะซุปเห็ดซุปอะไรเนี่ยเห็ดผึ้งกับเห็ดเหลืองนะคะเห็ดมันปูอร่อยมากเลยคำใหญ่ๆนะจ้านี่
แซ่บมากมีกลับไปทำงานนะคะเมื่อคืนก็มาขอโทษเหมือนกันแล้วนะคะว่าเออเนี่ยฉันไม่มีเวลาให้เลยนะทีนี้มิวว่าหุ้ยไม่ต้องขอโทษหรอกขอโทษแล้วก็น้ำตาเหมือนจะไหลนะคะว่าเหมือนน้ำตาแบบเหมือนกำลังจะไหลมาไม่ต้องขอโทษมาค่ะแซ่บมากเวอร์ไก่ซื้อมาตัวหนึ่งก็ประมาณ5ยูโร200บาทเนาะวันนี้ร้อนมากเลยนะ27องศากินเสร็จจะไปทำความสะอาดบ้านนะเมื่อวานก่อนมิวนะคะทอดปลาหมึกเนาะไอ้ปลาหมึกแห้งนะคะทอดไอ้รอบสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันจะหมดแล้วเอาไปทอดข้างนอกเหม็นมากฝรั่งวิ่งหนีแล้วมีการหุ้ยโคตรเหม็นเลยอะไรเขาบอกตอนแรกว่าจะทอดข้างในอะไรเงี้ยเขาบอกเออเธอไปทอดข้างนอกเลยนะแค่เปิดมานะคะก็มีกลิ่นแล้วเออโคตรเหม็นจริงๆนะปลาหมึกทอดได้ครึ่งทางนะคะทอดได้ 50% อีก 50% มันยังไม่สุกดีมันก็เลยเออปิดไว้ข้างนอกนั่นแหละตลกมากมือได้กลิ่นเหมือนกันเนาะก็เลยเกรงใจเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็เลยทอดได้ 50% ต้องรอวันไหนที่เขาไปทำงานอะพวกปลาทูเค็มปลาหมึกแห้งบ้างเราเหม็นมากถ้าอยู่คอนโดนี่ทำไม่ได้เลยนะกลิ่นแรงมากถ้าเป็นบ้านเราก็หอมอ่ะนะหรือนี่เหม็นอันนี้มือกินคนเดียวนะคะน้ำพริกมือก็จะเอาไก่เข้าอบอีกสักประมาณ20นาทีนะเพราะว่ามือจะเอาเห็ดเข้าด้วยนะคะใส่รอบๆนะตอนก่อนมีการเลิกงานก่อนแซ่บมากไม่เอาไปปั่นนะเนี่ยเพราะว่าเอาไปมาตำทำมันตำไม่ละเอียดนะคะนี่
คำสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆคะข้าวนะคะก็หมดเกลี้ยงเลยนะจ๊ะนี่ก็ไปแล้วนะคะวันนี้เนาะก็พาเพื่อนๆมาทำอาหารนะคะก็คือน้ำพริกเห็ดนะคะเห็ดที่เราไปเก็บมานั่นเองนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะเดี๋ยวรอมิกะเลิกงานเนาะไม่รู้นะไม่รู้ว่าวันไหนถ้าน่าจะอาทิตย์หน้าวันจันทร์อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดนะคะตรงที่อีกฝั่งนึงนะคะเมื่อวานไปเก็บใกล้ๆบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็หนูจะไปเก็บประมาณ2ที่นะคะก็คือที่เก่าที่เราไปเก็บประจำก็จะขับรถไปไกลในเรือประมาณ15นาที20นาทีนะแต่ถ้าใกล้บ้านตรงนี้ป่าใหม่นะคะก็ขับไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอสามีหยุดงานนะว่าเออเขามีเวลาไหมนะคะต้องรอดูอีกทีเนาะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ